ภาพปฏิกรรมสวยงามมากเลยพื้นที่ใหญ่มากเลยท่านผู้ชมแล้วก็ร่มรื่นมากทีเดียวเลยดูบริเวณมุมถ่ายรูปก็จะเห็นบรรยากาศสวยงามมากเลยเพราะว่าทางนี้ก็คือสถานที่เขาจัดได้มุมต่างๆนะสวยงามผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปเดินดูบริเวณรอบๆสถานที่จุดนี้เนื่องจากมันเป็นลานและมีต้นหมากรากไม้ร่มรื่นมากเลยสวยงามมากเลยนะครับช่วงนี้ระหว่างพักเบรกเขาจะมีเสียงประกาศของเจ้าหน้าที่ให้ไปลงแข่งขันได้แล้วดูสิสถานที่บริเวณก็ว่างขวางมากเลยเนี่ยต้นไม้น่ะมันร่มรื่นมันเริ่มโตแล้วมันร่มรื่นสวยงามมากเลยเนี่ยดูท่านผู้ชมดูต้นนี้สิโอ้โหมันเป็นทิวทัศน์แล้วก็เขาปลูกเป็นแนวยาวสวยงามมากเลยสวยงามมากเลยต้นปาล์มใช่ไหมต้นอะไรไม่แน่ใจต้นสวยงามมากเลยท่านผู้ชมนอกฟีดพายเขาเตรียมพร้อมแล้วล่ะนี่พาไปเดินดูโหสวยงามคือต้นไม้เขาปลูกเป็นแถวเป็นแนวแล้วก็มันเป็นระเบียบเรียบร้อยมันสวยงามพอมันสูงแล้วก็มันเกิดร่มต้นโพสาธุโหดูสิ แล้วเนี่ยก๊อกน้ำน่ะก๊อกน้ำมันไหลทุกก๊อกเลยนะครับดูสิทุกสายจะเป็นที่บริเวณเจ้าหน้าที่พักดูแลความสะอาดแน่นอนเลยตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมโอ้ยสวยสวยงามมากเลยมาแล้วอยากมาอีกมาแล้วอยากมาอีกดูสิเนี่ยต้นสวยงามมากเลยสวยจริงๆเลยโอ้บรรยากาศร่มรื่นมากเลยมองไปน่าจะมีจะเห็นเรือจุดปล่อยครับท่านผู้ชมนู่นน่ะโอ้ตาลาหลังนั้นต้นเกาะเป็นเกาะกลางน้ำโอ้โหอันนี้ต้นงิ้วระวังเด้อใครที่เนี่ยต้นงิ้วน่ะจะต้องเป็นปุ้ยเห็นไหมอาจจะไม่ได้เป็นผู้เป็นเมียเป็นผัวเป็นเมียใครยังโดนบาดเจ็บเนี่ยมันคมมากเลยแหลมตรุยแหลมแหลมมากเลยต้นงิ้วเนี่ยทั้งนั้นเลยนี่ให้ดมงิ้วด้านระกาต้นงิ้วเรียกต้นระกาหรือต้นงิ้วต้นเดียวกันเนี่ยต้นงิ้วใครที่จะมีผู้เมียผัวชาวบ้านเนี่ยต้องมาปีนต้นงิ้วตายไปอ่ะพูดเองเนี่ยดูสิสวยจังสวยเนี่ยอย่าจับนะฮะสัมผัสไม่ได้ดูได้แต่ตานะท่านผู้ชมแต่ว่ามันสวยงามมากเลยแต่อย่าเอาไปจับโดยตรงสัมผัสโดยตรงลำบากสถานที่ของเขาเราต้องมีกติกามารยาทด้วยว่าอย่าถึงวิสาสะสัมผัสแต่ต้องเราดูด้วยสายตาได้แต่อย่าไปจับต้องเขามันเกิดการเสียหายมัน
บอกว่าเช้าเปิดเวลา 05:00 นาฬิกาตอนบ่ายก็จะเปิดเวลา 15:00 นาฬิกาถึง 20:00 เดี๋ยวผมชูให้ดูก่อนนะครับท่านผู้ชมก็มีเวลาเวลาเปิดปิดเขาห้ามผ่านนะครับโอเคเวลาที่เขาให้เข้าออกเปิดปิดก็มีระบุไว้ชัดเจนนะครับนี่แหละกฎกติกาเรื่องไหนโอ้สวยงามมากเลยสวยจริงๆเลยโอ้สวยดูสิตอนนั้นจะเป็นจะผ่านมีรถวิ่งผ่านตลอดเลยเส้นนี้รถวิ่งเรียบชายตะลิ่งได้เลยแล้วสวยงามมากเลยอยากดูเขามีกฎกติกาเปิดมาตรฐานนะครับนี่แหละคืออยู่ไหนก็มีระเบียบมีกติกากฎลมจะดีมากเลยท่านผู้ชมทีนี้ยังอาจจะมีลมเข้าไปในกล้องนะครับก็คงต้องมีแหละเพราะลมมันดีเข้ามาบรรยากาศสวยงามมากเลยเนี่ยดูสิเดี๋ยวพาไปดูที่มันต้องขาดัวบรรยากาศสวยงามมากโอ้เขาดูแลอันนี้เหมือนต้นพยุงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะต้นพยุงแน่นอนเลยโอ้โหต้นพยุงทั้งนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหดูสิครับต้นพยุงที่มีราคาสูงๆนะครับผมเขาปลูกไว้อันนี้ต้นลำดวนต้นลำดวนครับนี่ลำดวนมาเมืองลำดวนก็ต้องเป็นต้นลำดวนโอ้สวยงามมากเลยอลังการมากเลยครับโอ้วันนี้ต้องมาชมมาบ่อยๆเนี่ยบรรยากาศรื่นรมร่มรื่นคุณดูโอ้โหสวยบรรยากาศดีมากเลยดูคือทอดสะพานยาวไปนู่นเลยอ๋อนี่แหละในนั่นเขาบอกให้เปิดให้ไปถ่ายรูปได้ไงช่วงในเพจของนี่แหละเห็นตัวจริงแล้วครับท่านผู้ชมโอ้นี่ไงที่ผมเห็นในเพจที่เขาลงไว้ตรงนี้เองว่าที่ไหนสวยงามมากเลยจะเขาทำทอดมายาวเลยจากต้นมันนี่เนี่ยต้นลำดวนหอมดอกลำดวนชวนให้คันนึงคิดถึงฟันโอ้ยเจ๊รำจับสิเขาไปอยู่ต่างแดนคิดถึงแฟนสาวสักเก็บโอ้สวยสวยงามมากเลยท่านผู้ชมนี่มันI'm going to go to the hospital.
ตรวจคุณสมบัตินะช่วงตรวจคุณสมบัติต้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งนี่เจ้าของน้ำดื่มกับเจ้าของเอ็มเอ็มร้อยนี่ก็ต่างกันเนาะผู้ใหญ่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 ผู้ใหญ
สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ